ฉันไม่เคยบอกหรือไงว่าได้แผลเป็นนี่มาอย่างไรไม่เคยบอกฉันโตกว่าไคออนไม่มากตอนที่เกิดเรื่องสมัยที่ฉันเป็นผู้นำไลออนการ์ดของฉันก่อนนั้นฉันในยอดของไลออนการ์ดและออกนำขบวนลาดตระเวนคราวนั้นฉันได้มาพบสิงโตไม่ได้เกรงกลัวใดๆไม่ตื่นเต้นบอกว่าเขามากพลังและปัญญาผู้ที่จะเป็นราชาต้องกล้าแข็งหากฉันร่วมช่วยด้วยเสียงกล่าวจะได้ครองทั่วฟ้าหากรวมแรงฟังแล้วฉันคิดว่าก็น่าสนใจที่จริงตัวฉันนั้นแข็งกล้าเหนือผู้ใดแต่เจ้าสิงวางแผนการร้ายกาจกับเพื่อนที่มุ่งมาซ่อนตัวไว้จึงได้แพ้บนใบหน้าตอนฉันนำพวกกาดเจ้าสิงพร้อมรักษาฉันจากพิษงูตราบใดที่ทำตามที่เขาสั่งแต่ฉันก็เลือดร้อนด้วยโทษะกลับคำรามทำลายพรอกรุงคลังสิ่งที่หวังคือคำชดเชยตั้งมากมายที่ไล่พวกโชดร้ายโทษพวกเรามูฟาซาแค่ตั้งชื่อฉันว่าสกาฉันรู้เลยว่าราชาไม่ใช่เขาจากนั้นฉันเลยชื่อสกาเพื่อแก้แค้นต้องพ่ายมาเสียงฉันแห้งหายแต่ใครครั้งที่สองเป็นไปด้วยดีฟ้าซาก็เลยต้องตายถ้าว่าไม่ใช่พระเจ้าตัวอยู่ซิมบาตัวข้าคงได้นาพาดังใจบัดนี้ถึงเวลาที่ซิมบาและไคยอนชนชัย